หยาดทิพย์โดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วล่ะค่ะโปรไฟล์ว่าที่สามีไม่ธรรมดาหยาดทิพย์โดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นความลับที่เก็บเงียบมาสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานที่ไม่ยอมเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการสักทีดีกรีเป็นถึงไฮโซชื่อดังหน้าตาดีจบจากนอกแต่ก็มีแอบแย้มๆอยู่ตลอดนะคะว่ามีคนคุยแล้วแหละล่าสุด15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้สาวหยาดก็ทำเซอร์ไพรส์ทีเดียว2เด้งเลยแหละค่ะข่าวดีรับวาเลนไทน์หยาดทิพย์เจอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มหลังจากคบหากันมา2ปีโดยมีเพื่อนดาราเกือบทั้งวงการเนี่ยแห่กรี๊ดยินดีกันเพียบเลยแหละค่ะพร้อมข้อความที่เรียกได้ว่าโรแมนติกมากๆเป็นการบอกขอบคุณสัญญาที่จะดูแลหยาดตลอดไปนะคะ #BestValentine ในเดือนนั้นก็มีเพื่อนพี่น้องวงการแห่ก็มาแสดงความยินดีกันเพียบหลักค่ะงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ